าสู่รายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปแรกวันนี้นะครับขอแนะนำเกมสนุกนะครับที่มาจากคอนเซปต์เกมชื่อดังครับเกมนี้ชื่อเกมวอร์เกมอนโปเกมอนเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องบอกว่ามันมาจากเกมอะไรโปเกมอนแน่ๆนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของเกมแบบวิเศษซิมูเลชันคือจำลองธุรกิจนะครับแต่ว่าใช้คอนเซปต์เกมเหมือนกับโปเกมอนนั่นแหละนะฮะมาทำให้อยู่บนมือถือของคุณสนุกมากครับคือเรื่องของเรื่องคือว่าตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณเป็น CEO ที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อมาซึ่งรวยมากๆและคราวนี้คุณก็ต้องบริหารธุรกิจจะเอาใครมาเป็นลูกน้องเราจะทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คอนเซปต์แบบการจำลองธุรกิจอะแต่แบบเป็นเกมแบบบิดดูง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความไปกินไอ้โปเกมอนพอสมควรครับก็อย่างชื่อมันบอกก็แหละนะครับก็เกมนี้ดาวน์โหลดแล้วมาเล่นกันสนุกๆได้เพลินๆสนุกได้ความรู้ใช่ครับผมครับผมเกมถัดมานะครับเกมนี้เนี่ยชื่อเกม Grumpy Cat นะครับใน App Store หรือว่าใน Play Store ของ Android เนี่ยจะเขียนว่า Grumpy Cat Worst Game Ever หรือว่า Grumpy Catเกมที่ห่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมาอะไรเงี้ยครับห่วยมากเลยนั่นแหละผมก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยมันห่วยอะไรขนาดนั้นก็เลยลองดาวน์โหลดมาดูนะครับข้างในมันจะมีมินิเกมก็คือเป็นเกมย่อยๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกมย่อยๆก็จะเป็นเกมแบบเพี้ยนๆง่ายๆเพี้ยนๆแต่ให้โดนอันนี้นะครับหรือว่าวิ่งไปให้เร็วที่สุดหรือว่าหลบสิ่งกีดขวางหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแข่งกับเวลาคือจะบอกว่ามันจะเป็นเกมที่แบบว่ามันไม่อยู่บนกฎอะไรทั้งสิ้นนะฮะใช่ครับอยู่ดีก็จะให้แต่ว่ามันเป็นเกม8บิตที่มีคาแรคเตอร์เป็นแมวน่ารักเนี่ยแหละครับแล้วก็ว่าให้แมวเนี่ยตบจุดให้ทันจุดมันก็จะวิ่งเต็มจอเลยแล้วก็ต้องแตะจุดนั้นให้แบบให้แมวมันตบจุดให้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากติกาของเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ไงเล่นไปเรื่อยๆปลดล็อกตัวละครแมวตัวใหม่ได้มีมินิเกมใหม่ๆให้ปลดล็อกมาให้เล่นเรื่อยๆกลายเป็นว่าไอเกมห่วยๆเล็กๆมินิเกมย่อยๆข้างในเนี่ยมันทำให้เราติดตามต่อว่ามันจะมีเกมห่วยๆอะไรมาให้เราเล่นอีกในนี้ก็ถ้าเกิดคำคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นวาริโอแวร์สมัยก่อนมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะฮะมันก็จะแบบเกมอะไรเนี่ยจะไปได้เรื่อยๆก็บอกว่าถึงจะบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่พอเล่นไปเล่นมาก็แบบเอ้ยเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือ Grumpy Cat Worst Game Ever นะครับโหลดได้ฟรีมีทั้ง2แพลตฟอร์มเลย iOS กับ Android ครับมาถึง App of the Week นะครับแล้วก็เป็นเกม of the Week ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคอการ์ตูนชาวไทยหลายคนน่าจะชื่นชอบนี่คือเกมยูกิโอนั่นเองครับไพยูกิไพยูกินั่นเองครับออกเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเอฟเฟกต์อลังการและเวอร์ชันนี้โหลดฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโหลดมาปุ๊บคุณก็ได้การ์ดพื้นฐานมานั่นแหละคุณจะได้ชุดไหนก็อันนั้นก็แล้วแต่ฝีมือคุณนะแล้วก็เล่นในเกมครับก็ไปท้าดวลคนนู้นท้าดวลคนนี้ท้าดวลกับเพื่อนก็ได้แข่งออนไลน์กันนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ยมีคนเล่นทั่วโลกนี่ประมาณเกือบ10ล้านคนแล้วนะโอ้ oh. แล้วก็มานั่งลุ้นตอนเย็นๆมานั่งแบบว่าใครมีการ์ดแล้วก็แน่นอนครับมันก็มี2แบบนะฮะคือเวอร์ชั่นแบบว่าคุณแบบเล่นฟรีอ่ะคุณก็จะได้การ์ดแบบเท่านั้นอ่ะนะฮะแล้วคุณก็ไปสู้คนอื่นแล้วก็ลุ้นว่าคุณจะได้การ์ดสะสมหรือเปล่าครับหรือคุณจะเล่นแบบป๋าซื้อการ์ดเลยครับมีการแบบเสียเงินนะเปย์สายเปย์แต่ยังบอกครับเกมยูกิเนี่ยนะครับต่อให้คุณเปย์เท่าไหร่นะครับมันก็สู้กับเทคนิคไม่ได้มันเป็นเรื่องของจังหวะว่าเอาบาดเอาจะเอาตัวไหนไปวางสู้จัดเด็กจัดเด็กจัดเด็กมาตัวไหนจะมากับดักยังไงผมเห็นมาเยอะแล้วครับการเทพมาเยอะแพ้ใช่ไหมฮะเพราะว่าแพ้เทคนิคไงเทคนิคนั่นเองนะครับก็ลองกันได้ครับกราฟิกสวยงามเนื้อตัวเกมสนุกมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบทีเดียวครับเพราะเกมฟรีด้วยนะครับนั่นคือ UPO เวอร์ชันล่าสุดกันเองครับครับผมนี่คือ App Focus และนี่คือรายการ Digi Live ประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับทาง Twitter @digilivetv รวมถึงไปกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook Digi Live TV กันด้วยครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilivetv ครับเรากลับมาพบกับรายการ Digi Live แบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์ครับเวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ